ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจากช่วงต้นรายการที่เราได้พูดคุยกันถึงความยอดเยี่ยมของนักแม่นปืนของไทยนี่ไงภาพมาแล้วตอนก่อนเข้ารายการคุณไปเอาภาพนายแบบที่ไหนมาหรือเปล่าดาราที่ไหนนายแบบอะไรพี่เห็นปืนที่เขาถือเห็นเหรียญที่เขาคล้องคอหรือเปล่าไม่ได้ลอยเขาเก่งด้วยผมเห็นเหรียญแล้วผมไม่ตกใจเห็นปืนแล้วผมกลัวละผมจะไม่แซวน้องเขาละแล้วหันมาทางพี่พอดีเนาะแปลกดีนะเวลาทีมงานนี่น้องปั้นก็ทำมาเข้าใจทำนะเอามาถึงน้องที่เป็นทีมงานทำภาพกราฟิกซีจีเราทำภาพกราฟิกหันมาทางผมจริงๆด้วยเอ้ยเป้าอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเอ้ยทีมงานผมไปทำอะไรให้พวกคุณหรือเปล่าเฮ้ยน้องเขาก็รักแล้วก็เคารพพี่ดีนะหนูว่าจริงๆคิดเองหรือเปล่าผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วล่ะอ่ะแต่ตอนนี้นะฮะน้องณภิษต่อตั้งพาณิชย์นะครับพร้อมจะพูดคุยกับเราแล้วครับอ่ะสวัสดีครับ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 พี่ยุ้ยพี่ธนครับครับตอนนี้ที่อินโดนีเซียเป็นไงบ้างกี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้ก็เท่าที่ไทยเลยครับ6โมงประมาณ 6:20 ครับไทม์โซนในช่วงเวลาเดียวกันนะคะอาร์ตจากผลงานจริงๆก่อนที่ไปแข่งเวิลด์กลางปีที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเนี่ยเตรียมตัวนานไหมคะเราตั้งเป้าหมายกับทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ยังไงจริงๆแล้วทางตัวอาร์ตเองนี่คือมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยครับสำหรับแมตช์นี้อาร์ตมีเวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเองครับโอ้น้อยจริงเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่มีโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยครับก็เลยทำให้สนามยิงปืนของเราต้องสัญญาณน่าจะหลุดไปครับครับโอเคมาต่อเลยครับมาต่อเลยฮะครับก็พอมีโรคระบาดโควิดเนี่ยครับก็เลยทำให้เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปสนามไปซ้อมหรือว่าได้เข้าทำการแข่งขันเลยครับก็ค่อนข้างที่จะหยุดมานานประมาณปีกว่าๆเหมือนกันครับนะฮะตอนนี้ใช่ครับหลังจากจบรายการนี้ก็ปีนี้เนี่ยถ้าเอากีฬาที่คนบ้านเราเฝ้าหวังผลการแข่งขันก็คงกีฬาซีเกมส์เนาะเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องเจอกับคู่แข่งหน้าเดิมๆจากรายการเวิลด์กลางปีนี้ด้วยใช่ไหมครับคราวนี้ดูจากผลงานโดยรวมของทีมเราเพื่อนๆเราทุกคนในครั้งเนี้ยเราพอจะตั้งความหวังในกีฬาซีเกมได้สักกี่เหรียญทองไหมเพราะว่าท่านนายกสมาคมก็บอกว่าอย่างครั้งเนี้ยเราได้เหรียญทองเกินคาดก็ตั้งเป้าหมายว่าซีเกมครั้งเนี้ยเราจะได้เหรียญทองมากกว่าในครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราได้3เหรียญทองครั้งนี้ก็น่าจะได้มากกว่านี้จากผลงานของน้องๆล่าสุดที่ผ่านมาตรงนี้เราคิดเห็นยังไงฮะก็พ่อเพนัทคิดว่าซีเกมตอนนี้เราก็ยังคัดตัวยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คือตรงนี้อาจจะยังพูดไม่ได้ว่าเราหวังได้กี่เหรียญแต่จริงๆแล้วอาเชื่อว่าทีมไทยอ่ะในทุกประเภทกีฬาหรือว่ากีฬายิงปืนเองนะครับก็สามารถที่จะคว้าเหรียญได้มากกว่าเดิมทุกครั้งอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าการคัดตัวในรอบนี้ตัวเองจะได้ไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ากลับไปวันที่22-24เนี่ยมีการคัดตัวซีเกมอีกทีนึงครับค่ะอาร์ตที่จาการ์ตาเนี่ยอาร์ตได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงมันเป็นเป้าหมายที่ส่วนตัวอาร์ตมองว่ามันเป็นไปตามที่เราวางไว้ไหมหรือว่ามันเกินความคาดหมายจริงๆแล้วเป็นเกินความคาดหมายค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าอาร์ตมารอบนี้อาร์ตไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้เตรียมตัวคิดที่จะว่าจะต้องได้เหรียญหรือว่าจะต้องประสบความสำเร็จตามที่เราฝันนะครับเพราะว่าตัวอาร์ตเองแม่ก็สอนไว้ตลอดว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงในที่เราทำอยู่ในตอนนี้ก็คือเรามีโอกาสซ้อมน้อยแต่เราต้องไปแข่งในระดับอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ต้องยอมรับในจุดนี้ว่าอาร์ตก็ภูมิใจครับที่ทำได้ณตรงนี้ครับก็คือทำได้เกินคาดที่เราตั้งไว้จริงๆครับเดี๋ยวจบจากทัวร์นาเมนต์นี้เดี๋ยวเราต้องไปแข่งขันที่ไหนต่อไหมครับเดี๋ยวอาร์ตมีแข่งเวิลด์คัพที่อียิปต์ครับในช่วงวันที่26ถึงวันที่8ครับโอ้จากอินโดนีเซียไปอียิปต์เลยพี่ทอนถึง26กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมใช่ครับนี่เราจะเดินทางกลับเมืองไทยก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะจาการ์ตาไปที่อียิปต์เลยเดี๋ยวทางอาร์ตเดินทางกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้ครับวันที่18ครับใช่ครับแล้วก็มีการคัดตัวซีเกมก่อนอีก3วันครับอาร์ตก็จะมีเวลาเตรียมตัวไปอีก1วันครับคือที่อาร์ตบอกแบบเนี้ยซี่เขาไม่คัดตัวซีเกมเพราะว่านโยบายของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในยุคของบิ๊กเสือคุณสกลวรรณพงษ์เนี่ยเขาจะใช้การคัดเลือกตัวในแต่ละทัวร์นาเมนต์
จะไม่มีแบบว่าใครที่เคยอยู่ในสารระบบทีมชาติเป็นคนที่ผลงานในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาผลงานดีแล้วไม่ใช่งานแต้มบุญแล้วมันเป็นงานหน้างานล้วนๆมันคือการที่ว่าคัดตัวกันทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์เลยเพื่อเอานักกีฬาที่ฟอร์มดีที่สุดในช่วงเวลานั้นติดทีมชาติไปแข่งทัวร์นาเมนต์นั้นๆจริงๆนะครับใช่ครับถูกต้องครับตรงนี้ในมุมมองของอาร์ตรู้สึกโอเคไหมฮะว่าแฟร์ดีมันก็ยุติธรรมสำหรับคนที่ฟอร์มดีในช่วงนั้นก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่านักกีฬาที่มีความขยันหรือว่านักกีฬาที่มีฝีมือดีในตอนนั้นก็อาจจะทำให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ยังไม่เคยติดทีมชาติก็ได้ครับแต่สำหรับนักกีฬาในการแข่งขันที่ค่อนข้างเยอะขนาดนี้ครับมันทำให้นักกีฬามีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยครับร่างกายอาจจะกรอบหรือว่าจะแบบเหนื่อยล้ามาจากการแข่งขันก็ได้อย่างเงี้ยครับมันก็มีทั้งมันในแง่ที่ดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผลอาจจะเป็นผลเสียจากการที่นักกีฬาต้องลงแข่งบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้การแข่งขันในวงการมันสูงขึ้นใช่ครับจะทำให้นักกีฬาพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นด้วยครับจริงถ้าเกิดมีการคัดทุก3เดือนหรือว่ามีการแบบต้องมีการรีเควสต์ใหม่ตลอดอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นผลดีสำหรับนักกีฬานะครับที่จะทำให้นักกีฬาพัฒนาฝีมือไปได้เร็วด้วยครับทีนี้ในทัวร์นาเมนต์ในเรื่องของการแข่งขันการทำผลงานมันแข่งขันสูงขึ้นแล้วอย่างนี้อัดดูแลสุขภาพร่างกายยังไงวันนึงซ้อมทำยังไงต้องซ้อมอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะปกติทุกวันก็จะเข้าไปซ้อมที่สนามก็คือยิงการยิงปืนก่อนครับตั้งแต่9โมงครับจนถึง4โมงเย็นส่วนหลังจาก5โมงถึง6โมงทางโค้ชก็จะมีให้ไปฟิตเนสบ้างไปเล่นกล้ามเนื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่สำคัญของนักกีฬายิงปืนที่ต้องดูแลก็คือสายตาครับกับแขนแล้วก็กล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อมัดในเงี้ยครับวิดูแลยังไงอะอาร์ตก็พยายามใช้สายตาให้น้อยครับก็คือเล่นเกมน้อยๆงดโดนแดดบ่อยอย่างเงี้ยครับนักกีฬายิงปืนนี่ก็ต้องเล่นฟิตเนสเข้าฟิตเนสหรือว่าไปวิ่งเพื่อออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพละกำลังด้วยป่ะฮะก็ทั้งวิ่งด้วยครับแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อทางบอดี้ด้วยครับเพราะว่ากีฬายิงปืนจะใช้ความทนทานค่อนข้างสูงของกล้ามเนื้อครับเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ทนทานกับระยะยาวที่เรายืนยิงด้วยครับมันต้องแข็งแรงตั้งแต่คอบอดี้ก็คือแบบแกนกลางลำตัวเลยเนาะอัดเนาะแล้วไหนจะเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยคือยิงปืนเนี่ยเหมือนจะดูไม่ใช้อะไรนะคะพี่โตผู้ชมแต่ใช้กล้ามเนื้อทางกีฬาจะโดดเด่นเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่ยิงปืนอ่ะมันผสมทั้งมัดใหญ่และมัดเล็กแล้วมัดเล็กเนี่ยจะทำให้แข็งแรงนี่ยากมากเลยนะอัดใช่ครับพี่ตรงนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนทุกวันด้วยครับครับถึงจะทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กจดจำในท่ายิงปืนที่เรายืนยิงด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับยิงปืนมากๆเลยครับครับเลยนะมันไม่ใช่ว่ายิงปืนนี่โอ้โหเอาปืนมาตั้งป้อมตั้งเล็งเป้าหมายไม่ใช่นะฮะความแข็งแรงของร่างกายมีผลมากด้วยนะฮะใช่ค่ะคุณชมัยพรมีคำถามอะไรจะถามทิ้งท้ายน้องอัดสักหน่อยไหมเพราะว่าผมอยากให้คุณเป็นคนถามคำถามนี้วันนี้17เพิ่งเลยวาเลนไทน์มาพี่ก็อยากจะรู้พี่ถามแทนผู้ชมแหละแล้ววาเลนไทน์เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาก็ปีนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันครับแต่ก็คุยกันไว้แล้วครับว่าวาเลนไทน์อาจจะพาไปกินข้าวทีหลังอาจจะมีของเซอร์ไพรส์ให้ทีหลังเนี่ยครับเพราะว่าเมย์เขาก็อยากให้ผมอยู่ในวันวาเลนไทน์เหมือนกันแต่พอดีผมติดภารกิจมีแข่งที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับคือเขาก็หวังว่าอยากจะได้ไปวันวาเลนไทน์เหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยกับเขาแต่จะว่าไปเวลาเราก็ไม่ค่อยตรงกันเนาะอาร์ตแล้วมีวิธีในการดูแลใจกันยังไงทั้งเราทั้งน้องเมย์ก็เชื่อใจกันอย่างเดียวเลยครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะครับก็คือต่างคนต่างเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำตรงนี้ทางของเมย์ก็ต้องมีซ้อมแบดมินตันทางของผมต้องมีซ้อมยิงปืนคือเป็นนักกีฬาด้วยกันก็จะมีข้อดีตรงที่เข้าใจกันครับว่าเราต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็ค่อยออกไปหาอะไรไปเที่ยวไปกินข้าวกินด้วยกันเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีซัพพอร์ตกันละกันน่าจะมีใครเข้าใจชีวิตนักกีฬาเท่ากับนักกีฬาด้วยกันเองอันนี้เรื่องจริงนะฮะโอเคก็ขอให้น้องอาร์ต
นะนภิษต่อตั้งพาณิชย์ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับใช่ลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟด้วยซีแกงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายไว้ส่วนตัวลึกๆ กับตัวเองยังไงบ้างส่วนตัวลึกๆตั้งไว้2เหรียญทองครับก็อยากได้2เหรียญทองแล้วก็เดี๋ยวไหนต้องเตรียมไปโอลิมปิกอีกเนาะสาธุครับนี่ยกสาธุเลยไปที่อาร์ตคืออาร์ตอาจจะมองว่าด้วยระบบที่มันจะต้องคัดแต่ละทัวร์นาเมนต์น่ะก็เลยอาจจะค่อยๆมองไปแต่ละช็อตทีละ9มากกว่าอะไรประมาณนั้นก็ขอให้การล่าโควต้าโอลิมปิกในรอบนี้ทางกฎของสหพันธ์ ISSF เขาก็เปลี่ยนใหม่ด้วยครับมันก็จะได้โควต้าเพจที่ยากขึ้นเข้าไปอีกใช่ครับจะปีที่อาร์ตแข่งมาครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกทัวร์นาเมนต์ทุกการแข่งขันในภายภาคหน้านะครับครับขอบคุณพี่กับพี่ทอนครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา